มาถึง Inside Inter กันบ้างนะครับใครที่เป็นแฟนรายการของ Fashion Police นะครับรายการที่วิจารณ์แฟชั่นแบบเผ็ดร้อนเลยนะครับซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับว่าโจลิเวอร์สเนี่ยเขาก็ได้เสียชีวิตไปครับตอนนี้เนี่ยก็ได้พิธีกรคนใหม่ที่จะมานั่งแท่นทำหน้าที่นี้แล้วนะครับนั่นคือเคที่กริฟฟินแล้วก็เตรียมตัวที่จะออนแอร์แล้วด้วยเป็นยังไงไปติดตามกันครับเตรียมกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ครับสำหรับรายการ Fashion Police ครับที่ปีที่แล้วเนี่ยเกิดเรื่องเศร้าครับที่พิธีกรสุดแซ่บประจำรายการอย่างโจลิเวอร์สเนี่ยได้จากไปอย่างกระทันหันครับแต่ว่าล่าสุดนะครับก็ได้นักแสดงตลกสาวอย่างเคที่กริฟฟินมารับหน้าที่แทนแล้วโดยเธอนะครับเข้าร่วมกับทีมพิธีกรชุดเดิมอย่างแคลลี่ออสบอร์นและจูเลียนนาแลนซิตครับพร้อมน้องใหม่นะครับอย่างแบลสกอลเลสกี้มาฟอร์มทีมเป็นแก๊งตำรวจแฟชั่นปากร้ายที่จะทำหน้าที่วิจารณ์แฟชั่นดาราแบบไม่สนเลยนะครับว่าจะเป็นดาราเกรดใดก็ตามรับรองนะครับว่าโดนวิจารณ์กันอย่างทวนหน้าเพราะพวกเขานะครับจะไม่ปล่อยให้ชุดแย่ๆเนี่ยลอยนวลอย่างแน่นอนครับWear can and will be held against you. Fashion Police returns January 12th, the Monday after the Golden Globes. Watch your news. Really, that's. โดยเคที่กริฟฟินนะครับนั้นได้พูดในคลิปโปรโมทของรายการนะครับที่เธอปรากฏตัวเป็นครั้งแรกเตือนเหล่าดาราและก็คนดังนะครับว่าอะไรที่พวกคุณใส่อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกนำมาโจมตีพวกคุณในภายหลังการเลือกเคที่กริฟฟินมาทำหน้าที่แทนโจลิเวอร์สในครั้งนี้นะครับเป็นเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเคยเป็นเพื่อนกันมาอย่างยาวนานอีกทั้งเมลิซาลิเวอร์สลูกสาวของโจนะครับที่ทำหน้าที่เป็นหนึ่งใน Executive Producer ของรายการก็ได้อวยพรให้เคที่กริฟฟินเนี่ยโชคดีในการทำงานในการทำรายการนี้ต่อจากแม่ของเธออีกด้วยครับโดยรายการ Fashion Police นะครับจะเริ่มซีซั่นใหม่ในวันที่12มกราคมนี้เพียง1วันครับหลังจากงานประกาศผลรางวัล Golden Globeซึ่งแน่นอนเลยนะครับว่าแฟชั่นพรมแดงของงานนี้จะถูกเหล่าตำรวจแฟชั่นนำมาสรรเสริญไปจนถึงจิกกัดแบบไม่ไว้หน้าอย่างแน่นอนพัดเคยได้ชมรายการนี้ไหมได้ชมในช่องชูของเราเนี่ยแหละก็ได้ติดตามกันนะครับก็ได้เห็นหลายๆอย่างคือแบบบางเรื่องมันก็แบบบางชุดก็เป็นชุดที่คุณไม่ควรใส่จริงๆอ่ะถูกต้องบางทีแบบผู้หญิงแบบแต่งตัวโป๊เกินไปหรือว่าแต่งตัวไม่เข้ากับหุ่นตัวเองอย่างเงี้ยคุณก็ต้องดูนิดนึงสีสันไม่เข้ากับงานหรือแบบผู้ชายบางทีแต่งตัวแบบกางเกงขาใหญ่เบอร์เริ่มรองเท้าหูแหลมเองก็ไม่ค่อยเข้ากันแป๊บนึงเดี๋ยวขอดูตัวเฮ้ยแต่คุณก็เข้าอยู่แต่ผมเชื่อนะว่าดาราฮอลลีวูดหลายคนตอนนี้เนี่ยอาจจะคิดในใจว่าเฮ้ยรายการนี้มันกลับมาแล้วทำให้เกรงในการแต่งตัวมากขึ้นครับผม